โอ้ผู้คนมั่งคั่งเอ้ยไม่ใช่มั่งคั่งเยอะแยะมากมายรายล้อมเวทีและงานอีเวนต์วันนี้ครับงานวันนี้เป็นไงอ่ะเชิญสำหรับมีกิจกรรมดีๆภายในงานด้วยเป็นกิจกรรมเยอะมากผมเห็นสไลเดอร์ที่ผมติดใจแต่ผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าเดี๋ยวพี่คอสตูมด่าแต่นั่นแหละเป็นอีเวนต์แรกของเราทั้งคู่เลยใช่ไหมคะในการแบบออกอีเวนต์สงกรานต์อ๋ออีเวนต์สงกรานต์ใช่สงกรานต์ครั้งแรกตื่นเต้นยังไงบ้างคะในสงกรานต์ปีแรกตื่นเต้นว่ามันจะมีน้ำฉีดมาอยู่ข้างบนเวทีหรือเปล่าต่อเป็นไงบ้างตื่นเต้นว่าจะมีน้ำฉีดขึ้นมาบนเวทีหรือเปล่าเออว่าจะมีแบบอยู่ดีน้ำโผล่จากไหนผมก็ไม่รู้เพราะว่านี่ก็สงกรานต์แล้วแต่ว่าหวังว่าจะไม่มีครับอย่างเมื่อกี้ที่เราได้ไปเดินถ่ายรูปตามจุดต่างๆเป็นยังไงบ้างมีหลายจุดนะมีหลายแลนด์มาร์คให้เราถ่ายรูปกันมีแมงกะพรุนมีนี่ไอ้แมงกะพรุนแล้วก็มีสไลเดอร์แล้วก็มีสับปะรดข้างในมีแบบหมุนๆแล้วก็มีกระจกถ่ายสวยล่าสุดได้โฟนคู่บ้างพี่โฟนเป็นไงบ้างเมื่อกี้เราได้ไปเดินชมตามจุดต่างๆเราอยากเล่นอะไรบ้างอยากเล่นอะไรบ้างเหรอครับมันมีสไลเดอร์ข้างบนผมเต็มนายอยากเล่นเหมือนใช่ไหมคนละตัวเลยเต็มนายสีส้มผมสีเงินคนละตัวกันวันนี้เรามีโชว์พิเศษมาให้แฟนๆด้วยมีครับมีเพลง3เพลงมาให้ทุกคนได้ฟังกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างเราไปรอติดตามเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วใน3เพลงใช่ก็ตามนั้นแหละเออฝากกิจกรรมแฟนๆจะมาร่วมที่นี่มาถ่ายรูปแล้วก็จะมีกิจกรรมศิลปินท่านอื่นมาให้ความสนุก4วันเต็มๆเออใช่คือกิจกรรมเนี่ยงานเนี้ยมีนนทนนท์แล้วก็มีคุณนันทนนท์ my idol ของผมที่จะมาในวันพรุ่งนี้ไม่ได้มาวันเดียวกันกับผมเสียใจพรุ่งนี้จะมีนายจะมาพรุ่งนี้ผมจะมาใช่ก็ไปใส่พี่นนท์ถ้าว่างนะถ้าจะว่างจะมาแล้วก็มีพี่เจฟด้วยมีหลายศิลปินเลยครับให้รอดูกันมียูบอยพีเจมีโอ้เยอะมากโฟอีฟรอดูโฟอีฟรอดูครับโฟอีฟแล้วมีจุดถ่ายรูปต่างๆฝากเชิญชวนทุกคนฝากเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมสนุกการวันไม่ได้ไปไหนก็มาที่มาที่พารากอนพารากอนนะครับจะมีจัดงานอีเวนต์อย่างนี้ไปจนถึงวันที่16จะมีศิลปินมาคอยสร้างสีสันแล้วก็มาร้องเพลงมานู่นนี่ให้ฟังนะครับแล้วก็แต่ว่าบูธตรงนี้เนี่ยที่มีให้ถ่ายรูปให้มีอะไรเนี่ยจะจัดถึงวันที่23ก็ฝากมากันได้ครับถ้าว่านะครับปกติช่วงมาสงกรานต์เราทำอะไรกันนะก่อนหน้านี้ทีนี้ก่อนช่วงมาสงกรานต์ก็ต้องเล่นน้ำสิเล่นน้ำปกติใช่ชอบแบบไปสาดน้ำเพื่อนผมเคยมาสงกรานต์ที่สยามด้วยถึงงั้นบรรยากาศสงกรานต์มันจะเริ่มกลับมาแล้วปีหลังจากหยุดไปหลายปีว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่แบบว่าเราได้เริ่มเล่นสงกรานต์กันอย่างใช่ของตื่นเต้นอะไรนะตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคตื่นเต้นเล่นน้ำผมไม่ได้เล่นสงกรานต์มาหลายปีแล้วจริงป่ะแต่ว่าจริงๆผมเพราะว่าช่วงโควิดด้วยแหละ2ปีก็ไม่ได้มาเล่นแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้ผมไปเล่นกับพ่ออยู่พ่อจะพาไปเล่นแถวๆบ้านแล้วก็ไม่ก็เล่นในโรงเรียนในโรงเรียนจะมีจัดอย่างสงกรานต์ทีนี้จะแพลนจะไปไหนนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเราเหลือจากทำงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนครับพักผ่อนต้องการจะนอนเวลานอนคือเทศกาลสงกรานต์ช่วงนี้คือถือโอกาสพักผ่อนเลยสองคนใช่ครับสาดน้ำอยู่บ้านเอาสาดน้ำแม่อ่ะสองหนุ่มเคยมีวีรกรรมอะไรแบบที่น่าจดจำในช่วงสงกรานต์บ้างวีรกรรมที่น่าจดจำผมนะครับผมเนี่ยย้อมสีผมเฮ้ยย้อมสีผมเป็นสีเขียวจริงเหรอแบบตัดผมเลยเหรอใช่ตอนประมาณป.6ไม่ก็ม.1จริงเหรอเนี่ยช่วงสงกรานต์เขาจะย้อมสีผมเจ๊ดาเท่มากเฮ้ยต้องมีรูปอินเสิร์ตมีปะมีรูปปะมันมีอยู่แล้วสั่งย้อมก่อนเป็นสีอะไรครับสีเขียวเขียวไหนโจ๊กเกอร์เขียวแป๊ดเนี่ยเขียวเสื้อนี่โจ๊กเกอร์ไหมเขียวประมาณนี้เลยโอ้แม่ตกใจไหมพูดแม่เห็นสีผมแล้วแม่ตกใจไหมตอนนี้ย้อมประมาณ1อาทิตย์มาครับแล้วก็เปลี่ยนใช่1อาทิตย์เปลี่ยนคุณรอบข้างแซวยังไงบ้างครับโพสสีผมสีเขียวเฮ้ยทำไมโพสนายเท่โอ้อันนี้คือคนอื่นชมหรือโจ๊กเกอร์เลยที่ที่ให้คนแบบให้นักเรียนมาเล่นเซิร์ฟเล่น
อะไรเรือใบอะไรพวกเนี้ยครับใช่แล้วคือตอนนั้นอ่ะผมทำแอคทิวิตี้เล่นเรือใบผมก็เล่นไปใช่ไหมแล้วคือมันวันสงกรานต์พอดีผมก็เลยเอาเรือใบเนี่ยไปชนกับเรือใบเพื่อนอีกคนนึงแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ล้มลงน้ำก็ถือว่าเปียกไปไม่เป็นไรเออแต่ว่าแกเล่นน้ำแบบนึงใช่ก็หลังการแล้วงานเราเล่นกลับมาเล่นเหมือนเดิมไหมอะไรนะครับหลังการแล้วงานเรากลับมาเล่นเหมือนเดิมไม่คิวตารางงานไม่แน่นครับจ้างได้ตลอดยังไหวศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่อันนี้คือแต่กำลังจะมีงานแฟนมีที่กัมพูชาใช่ไหมใช่ครับกัมพูชานี่เราไปกันแล้ว2คนแต่ว่าเราจะไปกันอีกมี9คนเลยทุกคนทุกคนในแฟนผมไปครอบทุกคนเลยใช่แล้วตอนที่เราไป2คนบรรยากาศเหรอแฟนๆน่ารักมากรับดีมากนะใช่เขามารอที่สนามบินโอ้โหแล้วคนกินแบบกินดังมากครับที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาน่ารักมากทุกคนเขาผมยังอึ้งอยู่แฟนกัมพูชาเก่งมากเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วยเก่งมากแล้วเขาบอกพูดภาษาไทยกับเราว่าที่เราแบบว่ารู้สึกโหน่าจะเป็นประโยคเลยครับเขาพูดเป็นประโยคเลยเขาพูดเหมือนคนไทยเลยใช่เขาพูดเก่งว่าอะไรครับอาจจะเป็นคนที่มาอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าแล้วกลับไปบ้านเลยอาจจะเป็นคนไทยแล้วก็มาดูอะไรอย่างนี้เรียกว่าเรามีประสบการณ์สามารถบอกเพื่อนๆอีกเจ็ดคนได้แล้วเฮ้ยฉันเคยไปมาแล้วสู้สุดเลยเนี่ยจุ๊บเนียชับชับหนึ่งเนี่ยฟองสรางโอนเนี่ยนี่ครับเหมือนกันไปข้างหน้าเราเพิ่มอีกสองคำนะอะไรนะจุ๊บคะแนนชับชับนี้แปลว่าเราเจอกันนะครับบองสรังโอนแปลว่ารักนะครับเราคำแรกอะบองสรังเจมไม่ใช่คำแรกฮะคำแรกคืออะไรคำแรกที่คุณพูดไปสวัสดีเออแปลว่าสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีอย่าไปบอกเราไปพูดที่ได้เดี๋ยวหาเข้ามาลองพูดดีกับใครดีนะได้ขอถามนิดนึงเห็นล่าสุดมีคลิปที่ทางผู้จัดการเราโพสต์ลงเลยมีเหตุการณ์อะไรนะเกิดอะไรขึ้นคลิปก็ตามที่เห็นกันเลยครับตามที่เห็นก็พี่ยุ้ยก็ลงไปแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆอ่ะแฟนคลับพวกเราน่ารักทุกคนแหละคือเขามาตามเราตามงานเนี่ยนะครับใช่ก็มีคนคอยซัพพอร์ตนี่มายืนรอตั้งแต่เช้าเลยก็อยากให้มาตามกันตามงานมากกว่าแต่ปกติเราเจอที่เชื่อมราวแบบนี้บ่อยๆเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆไม่ใช่แบบว่าตามบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าความรู้สึกส่วนตัวอาจจะข้ามสายเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีบ้างอยู่แล้วแหละครับเข้าใจว่าคนอยากรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แบบด้วยความชื่นชอบด้วยความอะไรแต่ว่าก็เนี่ยเราก็มีงานอีเวนต์มีงานตามที่พวกเราไปกันแบบตามตารางงานทาง GMM ได้เลยอ่ะก็คือตามไปอย่างนั้นดีกว่าทำไมครั้งอยากตัดสินใจในการถ่ายคลิปมาช่วยกันก็เอาจริงๆอ่ะผมไม่ได้อยากมาอะไรหรอกแต่คือแบบผมรู้สึกว่าแบบบางทีมันเกินไปหน่อยครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมมาเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็อยากมีเวลาส่วนตัวบ้างตกใจไม่อยู่แบบว่ากระแสขึ้นติดโควิดเลยจริงๆเรามีการสื่อสารกับผมแฟนคลับเราบ้างไหมครับว่าให้มาเจอกันตามงานดีป่าดีจะไปคอยรอตามที่ที่แบบว่าไม่ได้จัดงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆผมว่าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาตามงานก็จะมีจัดที่ที่ให้ดูให้อะไรอยู่แล้วแบบมาส่งเป็นตรงนี้นะมาดูตรงนี้นะก็ใหม่กันดีกว่าแปลว่าเมื่อกี้ที่เจมบอกว่าจริงๆแล้วแฟนใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยมากันตามงานนี้เลยครับทำไมถึงได้ไหมแบบวันนั้นที่เราถ่ายคลิปเขาได้พูดอะไรกับเราไหมคะแฟนคลับที่แบบว่าถ่ายคลิปอ่ะไม่รู้เลยเพราะผมไม่ได้ติดต่อทางแฟนคลับเลยครับใช่อะไรก็คือเขากลับไปเลยไม่ได้พูดใช่มาตรการต่อไปมาตรการอะไรจะยังก่อนบ้างอะไรหน่อยไหมว่าควรจะเป็นจริงต้องมาตรการต่อไปแล้วผมว่าพวกเรายังเด็กอยู่สองคนยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาดูแลจัดการแต่ตัวเองต้องระมัดระวังตัวเองขนาดใช่แต่ก็ระวังตัวเองครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้คิดมากอะไรแค่แบบขอความเป็นส่วนตัวนิดนึงแต่อย่างล่าสุดที่เห็นมีแบบมีไปเจอแฟนคลับโดยบังเอิญที่มาขอคุณแม่คุณพ่อมาขอถ่ายรูปแบบนี้นะใช่ก็ละลายครับเมื่อที่ไปเดินห้างอะไรเงี้ยก็มาขอถ่ายรูปซึ่งแล้วพอถ้าเจอเหตุการณ์แบบบังเอิญเจอกันหรืออะไรเงี้ยเราก็ยิ้มถ้าเป็นเวลาใช่ได้หมดไม่มีอะไรมันทำให้เราสองคนระแวงไหมครับการที่แบบใช้ชีวิตข้างนอกตอนนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยครับระแวงก็อาจจะไม่ระแวง
ีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เราควบคุมเองไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็อยู่ที่ตัวแฟนคลับด้วยครับก็ขอความร่วมมือละกันนอกจากเรื่องนี้เองก็คือตัวของแฟนคลับก็ออกมาปกป้องพอสมควรตัวของพี่มุกเองก็ได้ออกมาแบบว่าเคลียร์ประเด็นนี้ให้เราสองคนด้วยรู้สึกบ้างครับจริงก็คือมันที่เทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นนะครับขึ้นเทรนด์นะครับพี่มูก็เขาโดนว่าแล้วเขาร้องไห้ผมสงสารมากเลยไม่อยากเขาร้องไห้เขาโดนว่าแบบเนี่ยเป็นคนไลฟ์แล้วทำให้แบบมีคนมาตามยิ่งแบบคิดว่ามันไม่ใช่อะไรสงสารพี่มูคือจริงๆอะก็คือถ้าเราพี่มูผมเข้าใจพี่มูเขาเหมือนเขาพยายามจะปกป้องพยายามจะแบบบอกว่าเอออะไรควรอะไรไม่ควรจริงๆแล้วเราไม่ว่าพี่มูนะคือจริงๆแล้วก็แบบอยากขอความร่วมมือทุกคนมาเจอกันครับให้ไลน์งานเปิดงานที่เราจะไปเดี๋ยวมาเจอกันงานแบบนี้พวกเราแบบนี้